รู้อ่อนน้อมถ่อมตนให้คนรักดีกว่าจักทำเก่งอวดเบ่งเขาคุณความดีแม้เห็นเป็นแค่เงาแต่ติดตามตัวเราไปจนตายคนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีถมอย่าเย่อหยิ่งทรนงมัวหลงงมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องในโลกนี้ไม่มีใครที่เก่งกว่าใครแต่อยู่ที่ว่าใครจะถนัดสิ่งไหนมากกว่ากันท่านผู้ฟังครับหากว่าเราจะไปกล่าวโทษนกว่ามันว่ายน้ำไม่ได้มันก็คงจะไม่ใช่ความผิดของนกปลาที่มันบินบนฟ้าไม่ได้มันก็ไม่ใช่ความผิดของปลาเช่นเดียวกันครับซึ่งในบทเรียนของปริญญาชีวิตที่เชื่อมาตลอดว่าทุกคนก็มีดีตัวของเราเองก็ย่อมมีดีอยู่ในตัวเองเช่นกันครับซึ่งแต่ละตัวบุคคลนั้นก็ย่อมที่จะมีความสามารถและความถนัดที่มีความแตกต่างกันออกไปเพียงแค่ว่าเราจะต้องใช้ความสามารถและส่วนที่ดีในตัวของเรานั้นได้จัดวางไว้ให้มันอยู่ถูกที่และถ้าจะเลือกได้ก็โผล่มาให้มันถูกจังหวะแล้วเมื่อความสามารถนั้นของเราได้มาพบกับจุดตัดของวันเวลาที่มันเหมาะสมโอกาสของเรานั้นก็ย่อมจะมาถึงเช่นกันครับฉะนั้นแล้วการที่เราได้เป็นตัวของตัวเองได้ใช้ความสามารถที่มีความเหมาะสมกับตนเองเราก็ย่อมที่จะมีความเก่งความถนัดที่ไม่จำเป็นจะต้องไปเหมือนใครไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอาบุคคลอื่นมาเป็นบรรทัดฐานในการวัดความสามารถของเราให้เราได้หมดกำลังใจก็อยากที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้ลองพิจารณาดูว่าก็ถ้าเราไปตามเขาไปตามคนอื่นอย่างเก่งๆเลยเราก็ทำได้แค่เท่าเขาแต่ถ้าเราดูเขาคิดแล้วค่อยต่อยอดให้แตกต่างแล้วก็จึงค่อยฝึกฝนตัวของเราให้มีความเก่งขึ้นในวันใดวันหนึ่งเราก็อาจจะแซงเขาก็ได้ครับสำคัญนั้นมันก็อยู่ที่การคิดการวางแผนและการลงมือทำและก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างหนึ่งของคนเราโดยมากนี้ที่มักจะชอบเปรียบเทียบคนว่าคนไหนที่เก่งกว่าใครด้วยการเอาบททดสอบหรืออะไรสักอย่างมาให้ทั้งสองคนได้ทำแล้วก็ได้ใช้สิ่งนั้นตัดสินไปว่าใครที่เก่งกว่าใครแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วก็อยากที่จะขอเรียนให้ได้ทราบกันอย่างนี้นะครับว่าในความเป็นจริงบนโลกใบนี้นั้นมันก็ไม่มีใครที่จะเก่งไปกว่าใครหรอกนะครับแต่ละตัวบุคคลนี้ต่างคนเขาก็ต่างมีความสามารถที่มีความแตกต่างกันออกไปการที่จะเอามาเปรียบเทียบวัดคุณค่าและตัดสินกันไปเลยนั้นในบางครั้งบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ครับก็ขอยกตัวอย่างเช่นจะให้หมอไปลองซ่อมรถยนต์คนที่เป็นหมอก็อาจจะทำไม่ได้หรือถ้าทำได้ก็คงอาจจะไม่เก่งเท่ากับช่างซ่อมเฉพาะทางแล้วจะให้ช่างซ่อมรถยนต์ไปทำการรักษาคนไข้ก็คงจะทำไม่ได้หรือถ้าหากจะทำได้ก็อาจจะทำได้แค่รู้จักกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็เท่านั้นก็ตามที่ได้ยกตัวอย่างนั่นแหละครับเราก็มักจะเอาบางสิ่งบางอย่างมาทดสอบแล้วก็บอกว่าคนนี้เก่งกว่าคนนั้นคนนั้นก็เก่งกว่าคนนี้แต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วคนเราก็ย่อมจะมีความเก่งอยู่ในตนเองแต่ก็เพราะความเก่งและความสามารถนั้นมันก็มีแตกต่างกันออกไปและเมื่อเก่งกันคนละด้านก็จึงไม่ควรที่จะไปบอกว่าใครเก่งกว่าใครหรือจะนำความสามารถความถนัดที่มีอยู่ในตนเองไปกดหรือไปข่มให้คนอื่นดูด้อยกว่ามันก็จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรครับแต่ทว่าก็ควรที่จะพูดว่าแต่ละคนก็มีความถนัดที่ไม่เหมือนกันเสียมากกว่านกที่มันว่ายน้ำไม่ได้มันก็ไม่ใช่ความผิดของนกใช่ไหมล่ะครับปลามันบินบนฟ้าไม่ได้มันก็ไม่ผิดทั้งปลาและนกก็เพราะว่าสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดก็มีเพียงจะต้องรู้ว่าเราเป็นใครหรือเป็นอะไรสิ่งที่ตัวของเราเองสามารถจะทำได้คนอื่นเขาก็อาจจะทำไม่ได้หรือก็อาจจะทำไม่เป็นไม่เก่งเท่าเราก็เก่งในแบบของตัวเราเอง
โดยไม่ต้องเอาจุดเด่นของใครมาทำให้เราไม่มั่นใจในตนเองก็แน่นอนครับว่าปลามันก็ว่ายน้ำเก่งมากแต่หากว่าเราจะตัดสินความเก่งของปลาโดยการให้มันปีนต้นไม้มันก็จะจากไปพร้อมกับความเชื่อที่ว่าทั้งชีวิตนี้มันก็จะคิดว่ามันโง่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกก็เคยได้กล่าวไว้ว่าในชีวิตของคนเรานี้ก็เหมือนกันคนส่วนใหญ่ใช้ทั้งหมดของชีวิตที่จะพยายามปีนขึ้นต้นไม้ซึ่งมันก็เหมือนกับปลาที่พยายามจะขึ้นต้นไม้ให้ได้ทั้งที่มันก็เป็นปลาก็คือพยายามทำในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบทำในสิ่งที่ตนเองไม่มีความถนัดเพียงเพราะกระแสของสังคมหรือคนรอบข้างที่คอยพูดเปรียบเทียบกรอกหูอยู่ทุกวี่ทุกวันว่าจะต้องเรียนให้เก่งให้ได้เหมือนกับคนคนนั้นจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้เหมือนกับคนคนนี้จะต้องทำงานนั้นให้เก่งเหมือนกับคนคนนู้นทั้งที่ตัวของเราเองก็ไม่ได้มีความชอบเลยซึ่งมันก็เป็นเพียงเพื่อต้องการเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นๆมันก็เท่านั้นครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะทำตามความต้องการของหัวใจตนเองและความถนัดความชอบส่วนตัวของตัวเองเลยฉะนั้นแล้วก็จึงเป็นที่สรุปได้ว่าก็ไม่มีใครหรอกครับที่จะเก่งไปกว่าใครมันก็มีแต่ว่าใครที่จะถนัดอะไรมากกว่ากันมันก็เท่านั้นครับก็เพราะว่าแท้จริงแล้วคุณค่าของความเป็นคนความเป็นมนุษย์นี้เราทุกคนก็มีเท่ากันนั่นแหละครับต่างคนก็ต่างรักชีวิตชอบความสุขไม่ชอบความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเราก็จึงไม่สามารถจะไปวัดคุณค่าวัดราคาชีวิตของใครได้หากว่าสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อการแข่งขันก็ขอให้ได้แข่งขันกันทำคุณงามความดีไม่ว่าจะเพื่อสังคมเพื่อคนรอบข้างเพื่อโลกนี้หรือเพื่อตัวของเราเองหากว่าการกระทำในสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขที่ไม่เบียดเบียนต่อเราเองและบุคคลอื่นๆก็ขอจงได้ทำไปเถอะครับก็ขอให้มีความมั่นคงเพียรประกอบสร้างกุศลบุญบารมีกันต่อไปขอจงมีความมั่นคงในคุณงามความดีทุกท่านทุกคนครับโอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาเพิ่มเติมกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่เห็นว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านก็จึงขอมาพูดคุยนำเสนอกับท่านผู้ฟังในเรื่องโลกใบนี้ไม่มีใครที่ไร้ประโยชน์เพียงแต่มันผิดที่ผิดทางก็เท่านั้นท่านผู้ฟังครับก็มีเรื่องเล่าชีวิตของชายคนหนึ่งเขาได้เรียนมหาวิทยาลัยแต่ก็ยังไม่จบในระดับชั้นปริญญาเอกพ่อแม่ของเขาก็ได้ทำการจัดหาภรรยาให้ซึ่งก็ถือว่ามีความเหมาะสมกันอยู่และเมื่อเขาได้แต่งงานแล้วเขาก็ได้สมัครเป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนประถมใกล้บ้านและก็ด้วยเพราะไม่มีประสบการณ์สอนยังไม่ทันจะถึงอาทิตย์เขาก็ได้ถูกโห่ไล่จากเด็กนักเรียนเมื่อเขาได้กลับถึงบ้านผู้เป็นภรรยาก็ได้พูดในเชิงปลอบใจไปว่าแม้ว่าเราจะมีภูมิอยู่เต็มท้องบางคนเอาออกเป็นบางคนเขาก็เอาออกไม่เป็นคนก็จะได้โศกเศร้าเสียใจมากไปเลยมันก็อาจจะมีงานที่เหมาะสมกว่านี้รอคุณอยู่ก็ได้ต่อมาเขาก็ได้ไปทำงานรับจ้างแล้วก็ได้ถูกเฒ่าแก่ไล่กลับบ้านก็เพราะไม่ว่าเขาจะทำอะไรไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ดูจะชักช้ายืดยาดไปเสียหมดเมื่อเขาได้กลับถึงบ้านในครั้งนี้ผู้เป็นภรรยาก็ยังคงได้ปลอบใจเขาไปเหมือนเดิมว่าคนก็อย่าเพิ่งคิดท้อใจไปเลยคนเรานี้มือไม้ช้าเร็วต่างกันคนอื่นเขาก็ทำมาจะเป็น10ปีแล้วคุณก็เรียนหนังสือมาตลอดจะให้ทำเร็วเหมือนกับคนอื่นได้ยังไงกันแล้วเขาก็ได้ไปทำงานอีกหลายต่อหลายอย่างแต่ถามว่าผลลัพธ์ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่ต่างกันทั้งตัวของเขาเองก็มักที่จะเลิกล้มกลางคันอยู่เสมอและในทุกครั้งที่ได้เป็นเช่นนี้ผู้เป็นภรรยาของเขานั้นก็ยังคงคอยปลอบใจเขาอยู่เช่นเดิมไม่เคยมีที่จะตำหนิหรือว่ากล่าวอะไรเลยแม้เพียงเล็กน้อยเวลาได้ล่วงเลยไปมาในบัดนี้เขาก็ได้อายุ30กว่าปีเข้าแล้วแล้วก็ด้วยความสามารถด้านภาษาเขาก็เลยได้สมัครที่จะเป็นครูผู้ช่วยในโรงเรียนโสดศึกษาแห่งหนึ่งกระทั่งในเวลาต่อมาพอสมควรเมื่อเขาได้มีประสบการณ์ในการสอนเขาก็ได้ออกมาเปิดโรงเรียนโสดศึกษาของตนเองจากนั้นเขาก็ได้เปิดร้านขายผลิตภัณฑ์จากผู้พิการหลายแห่งในเมืองต่างๆและจากชายผู้ไม่เคยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาจนถึงในบัดนี้เขาก็ได้กลายเป็นเศรษฐีในระดับย่อมๆไปเสียแล้วและอยู่มาในวันหนึ่งด้วยความสงสัยที่เขาก็ได้เก็บไว้ในใจมานานเขาก็จึงได้ตัดสินใจที่จะถามกับภรรยาของเขาไปว่า
แม้ว่าตัวของผมยังรู้สึกอับจนไร้หนทางแล้วมันเพราะอะไรกันเหตุใดคุณจะได้มั่นใจในตัวผมนักหนาผู้เป็นภรรยาเมื่อได้ยินสามีถามเช่นนั้นเธอก็ได้ยิ้มขึ้นเล็กน้อยที่มุมปากพร้อมกับได้กล่าวให้คำตอบกับสามีในลักษณะของเชิงอุปมาไปว่าถึงแม้ว่าเราจะมีพื้นที่ที่ดินดีแต่หากว่าพื้นดินนั้นมันไม่เหมาะกับการปลูกข้าวบาเล่ก็ลองปลูกถั่วและหากว่ามันไม่เหมาะกับการปลูกถั่วก็ลองหันมาปลูกแตงหากว่ามันยังไม่เหมาะกับการปลูกแตงก็ลองปลูกต้นไม้ดอกไม้และอะไรต่อมิอะไรอื่นๆไปอีกเรื่อยๆมันก็จะต้องมีเมล็ดพันธุ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะเหมาะสมกับดินชนิดนี้และเมื่อเราได้เมล็ดพันธุ์ที่มันเหมาะกับดินนั้นแล้วมันก็ย่อมที่จะเจริญงอกงามและทำให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตกับมันได้อย่างเต็มที่เมื่อผู้ที่เป็นสามีได้ฟังภรรยาของตนพูดจบลงไปเช่นนั้นเขาก็ได้โผล่เข้ากอดผู้เป็นภรรยาของตนเขาไม่สามารถที่จะกลั้นความรู้สึกที่มีความปิติเช่นนั้นได้เขาถึงกับได้หลั่งน้ำตาออกมาแล้วได้พูดกับผู้เป็นภรรยาไปว่าผมขอขอบคุณกับความรักความอดทนและความเชื่อมั่นที่คุณมีต่อผมคุณก็คือเมล็ดพันธุ์ที่ทรงพลังแข็งแกร่งและทรหดอดทนมากที่สุดในชีวิตที่ผมได้เคยได้เจอท่านผู้ฟังครับเมื่อเราได้ลองพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีแล้วก็จะทำให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้มันก็ไม่มีใครที่ไร้ประโยชน์หรอกครับเพียงแต่ว่าส่วนที่เป็นประโยชน์ของเรานั้นมันก็อาจจะอยู่ผิดที่ผิดทางก็เท่านั้นเองครับก็มีคำกล่าวที่ว่าคนที่ไม่รู้จักถนอมรักษาต่อให้อยู่บนภูเขาเงินภูเขาทองเขาก็จะไม่มีความสุขคนที่ไม่รู้จักให้อภัยใจกว้างต่อให้ผูกมิตรสหายไว้มากมายสุดท้ายก็ต้องหลีกลี้หนีหายกันไปคนที่ไม่รู้จักสำนึกคุณต่อให้ยอดเยี่ยมมากความสามารถอย่างไรก็ยากที่จะประสบความสำเร็จคนที่ไม่รู้ลงมือกระทำต่อให้ฉลาดปาดเปรียงอย่างไรความฝันก็ไม่อาจจะสำเร็จเป็นจริงได้คนที่ไม่รู้จักให้ความร่วมมือต่อให้สู้จนสุดชีวิตก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะสำเร็จสู่ความยิ่งใหญ่ได้คนที่ไม่รู้จักเก็บออมต่อให้มีเงินทองมากมายก็ไม่อาจจะเป็นเศรษฐีได้คนที่ไม่รู้จักพอต่อให้จะร่ำรวยมากสักปานใดก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะมีความผาสุกในชีวิตได้คนที่ไม่รู้จักดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองต่อให้เขาจะมียาดีมากมายสักแค่ไหนก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะอายุยืนได้และที่สำคัญนั้นอย่าได้กลัวว่าการเรียนมันยากแต่ที่ควรจะกลัวนั้นก็คือการไม่อยากที่จะเรียนอย่าไปกลัวสายตาของคนอื่นแต่ที่ควรจะกลัวนั้นก็คือตนเองไม่รักดีอย่าได้กลัวว่าเราจะไม่มีเงินแต่ที่เราควรจะกลัวนั้นก็คือเมื่อมีมันแล้วไม่รู้จักจัดการกับวิธีการใช้แล้วก็กลายเป็นทาสของเงินอีกต่างหากก็ขอให้จงได้ใช้สตางค์อย่างมีสติอย่าได้สิ้นสติเพราะสตางค์ผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังล้มลุกคลุกคลานผู้ที่กำลังท้อแท้ก็ขอให้ได้ต่อสู้ต่อไปมันก็จะต้องมีสักวันที่มันจะเป็นวันของเราครับก็ขอให้ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่จะนำให้ท่านผู้ฟังได้จุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องเรียนรู้มารยาทไทยสอนลูกไว้ใครเห็นก็รักท่านผู้ฟังครับในช่วงที่กระแสของความเป็นไทยกำลังได้รับความนิยมก็มีหลายต่อหลายท่านที่พากันไปแต่งชุดไทยไปเที่ยววัดไทยกินอาหารแบบไทยๆแต่ทว่าจะมีกันสักกี่คนที่จะสามารถย้อนกลับมาเห็นว่าจริงๆแล้วนั้นเสน่ห์ของความเป็นไทยแท้ๆที่ไม่ควรจะมองข้ามอีกอย่างหนึ่งที่เธอว่ามีความเป็นเอกลักษณ์และก็มีใครบางคนก็ได้มองข้ามไปนั่นก็คือเรื่องของมารยาทไทยนั่นเองครับวันนี้ผมก็อยากที่จะมาขอเชิญชวนผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ลองมาฝึกลูกด้วยมารยาทแบบไทยๆกันครับก็ขอรับรองได้ว่าถ้าผู้ที่เป็นบุตรหลานของท่านนั้นได้ลองนำไปใช้ก็ย่อมจะเป็นที่รักใคร่เอ็นดูกับคนโดยมากครับวิธีการสอนบุตรหลานของท่านให้เป็นผู้ที่มีมารยาท
ให้ดูเป็นที่น่ารักแก่ผู้ที่ได้พบเห็นประการแรกนั้นก็คือการสอนให้เขาได้รู้จักกล่าวคำทักทายการยกมือไหว้สวัสดีซึ่งการยกมือไหว้ทักทายหรือการสวัสดีนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แบบไทยที่มีความโด่งดังไปทั่วโลกที่แม้แต่ชาวต่างชาติบางคนก็ยังเห็นความสำคัญและก็ได้นำการสวัสดีแบบไทยนี้ไปใช้ก็เพราะว่าเป็นการทักทายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และความงดงามการที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ได้ให้ความสำคัญในการรู้จักจะฝึกให้บุตรหลานของท่านนั้นได้รู้จักยกมือไหว้หรือกล่าวคำทักทายว่าสวัสดีกับทุกๆคนที่ได้พบเห็นนอกจากว่าจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบต่อไปแล้วก็ยังถือได้ว่าเป็นการสร้างความน่ารักน่าเอ็นดูซึ่งก็จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งให้กับลูกได้อีกด้วยครับประการต่อมานั้นก็คือการสอนให้บุตรหลานของท่านรู้จักมีความสุภาพอ่อนโยนการที่เราได้สอนให้ลูกได้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเคารพและให้เกียรติต่อผู้อื่นซึ่งการให้เกียรติผู้อื่นนั้นก็สามารถจะแสดงออกได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นทางวาจาที่เป็นการกล่าวคำพูดที่มีความสุภาพอ่อนหวานไม่พูดจาเสียงดังหรือตะคอกใส่ผู้อื่นพูดจาด้วยคำพูดสุภาพที่มีคำลงท้ายว่าค่ะครับในทุกๆครั้งที่จบบทสนทนาหรือก็อาจจะเป็นทางการกระทำก็คือมีความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่รู้จักวางตัวก็อย่างเช่นว่าเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ก็รู้จักค้อมตัวลงสักเล็กน้อยหรือไม่ทำการยืนค้ำหัวผู้ใหญ่และที่สำคัญนั้นผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็จะต้องสอนให้ลูกมีความเคารพและให้เกียรติต่อผู้ที่สูงอายุกว่าเสมอไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในสถานะใดก็ตามประการสุดท้ายก็คือการสอนให้เขาได้รู้จักพูดคำว่าขอบคุณและขอโทษฝึกให้บุตรหลานของท่านได้พูดจนติดปากสอนให้เขาได้รู้ว่าในเวลาเมื่อเขาได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับสิ่งของใดๆก็ตามไม่ว่าจะจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือมากกว่าคนที่มีฐานะสูงกว่าหรือฐานะต่ำกว่าก็ควรที่จะต้องกล่าวคำว่าขอบคุณเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจที่ได้รับความช่วยเหลือและก็ด้วยเพราะคนเรานี้ก็สามารถจะทำผิดได้ตลอดเวลาก็อาจจะเนื่องมาจากความไม่รู้หรือก็อาจเพราะสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ต้องทำผิดดังนั้นการที่เราได้สอนให้ลูกได้รู้จักกล่าวคำว่าขอโทษก็จึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับแรกๆที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่นั้นก็ควรที่จะสอนให้ลูกก่อนเป็นลำดับแรกก่อนที่จะเข้าสังคมและที่สำคัญนั้นคำว่าขอบคุณและขอโทษก็ยังเป็นการแสดงออกถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ของลูกได้อีกด้วยครับและถ้าลูกเรียนรู้และสามารถใช้สองคำนี้ได้อย่างถูกต้องก็แสดงว่าเขาได้เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีครับและก็เพราะวัฒนธรรมแบบไทยก็คือมรดกที่คนรุ่นหลังก็ควรจะสืบต่อไปแต่การที่จะสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปได้ชั่วลูกชั่วหลานนั้นสิ่งที่มีความสำคัญก็คือคนในสังคมก็จะต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญและดำรงไว้ด้วยวัฒนธรรมนั้นด้วยการปฏิบัติสืบต่อไปครับก็ใช่เพียงแต่ว่าจะสอนลูกหลานด้วยคำพูดแต่ก็กลับไรซึ่งตัวอย่างให้ลูกหลานได้พบเห็นซึ่งถ้าได้เป็นแบบนั้นสิ่งดีงามมารยาทแบบไทยเหล่านี้ก็คงจะต้องเลือนหายไปในไม่ช้าครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำออกไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยเยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์
กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ